รางวัลในสาขาต่อไปค่ะสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมผู้ถูกเสนอเข้าชิงมีดังนี้ค่ะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ผมไม่ได้สนใจว่าสัมพันธไมตรีของประเทศจะเป็นยังไงณเดชน์คูกิมิยะจากคู่กรรมชินวุฒิอินทรคูศิลป์จากทองสุข13อะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงกลับไปเที่ยวกับสิเพื่อนพันธดลจันเงินจากเกรียนฟิคชั่นแค่ไปอยู่ให้เขาสบายใจแค่นั้นเองเหรอกูมีความสัมพันธ์แค่นั้นเองเหรอกฤษดาสุโกศลครับจากโรงจำนำบอกตอนไหนไม่เคยบอกแล้วก็ไม่ได้รักด้วยอเล็กซ์เรนเดลจากฮาชิมะโปรเจกต์ไม่เชื่อต้องลบหลู่ตัดบ้านไม่ได้แล้วค่ะแต่นี้ขอเชิญคุณต้นวันธงชัยอินทรวัฒน์เป็นผู้เชิญรางวัลนะคะเรียนเชิญคุณพลอยพัทรากรตั้งสุภกุลเป็นผู้เชิญดอกไม้ค่ะและขอเรียนเชิญคุณน้อยกฤษดาสุโกศลแกร็บเจ้าของรางวัลสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่10จากภาพยนตร์เรื่องอัญชพาลค่ะเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้พี่น้อยก็ได้เข้าชิงด้วยนะคะเป็นผู้มอบเลยนะครับแล้วก็ไปเข้าชิงไม่มั่นใจว่าถ้าได้เนี่ยจะมอบมือขวารับมือซ้ายมอบมือซ้ายรับมือขวาหรือเปล่าแต่นี่คือ1คนเก่งในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับมีแต่น้องๆเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะรับผู้รับรางวัลคมแชมป์ลิกอวอร์ดครั้งที่11นะครับประเภทภาพยนตร์ไทยสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่ณเดชน์ คูกิมิยะครับจากคู่กรรมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณณเดชน์นั้นติดภารกิจนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญน้องยิปโซนะคะเป็นผู้รับรางวัลแทนนะคะมาจากด้านหลังเดินยิปโซทางด้านนู้นเลยครับด้านข้างพี่น้อยครับค่ะค่ะยิปโซกล่าวอะไรแทนใจของณเดชน์นิดนึงนะคะค่ะสวัสดีไม่สมดุลสวัสดีค่ะยิปโซรามิตาค่ะก็เป็นตัวแทนของบริษัท M39 นะคะยังไงก็ขอขอบคุณแทนคุณณเดชน์ คูกิมิยะด้วยค่ะขอบคุณคมชัดลึกมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีให้กับณเดชน์ด้วยนะคะขอบคุณยิปโซ